สวัสดีค่ะที่รักค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีพ.ศ. 2566อันนี้คือคลิปแรกของเรานะคะพี่กุ้งโกสิวสวัสดี FC และขอให้ FC มีแต่ความรุ่งเรืองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่กุ้งจะทำการโกสิวพี่กุ้งใส่ถุงมือของสีตรังนะลูกนะแล้วก็มีไม้โกสิวคู่กายนะคะขออนุญาตทำการโกสิวเคสนี้คือน้องฟิลนะคะลูกนะรีวิวเคสโกสิวของพี่กุ้งโกสิวเองนะคะน้องฟิลนะคะการโกสิวของเราจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ลูกค้าเป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งพี่กุ้งโกสิวย้ำสม่ำเสมอนะคะแทบจะทุกคลิปเลยนะคะลูกนะไปด้วยกันนะลูกนะอดทนด้วยกันเราจะได้หายนะลูกนะฟิลเพิ่งกดไปครั้งเดียวใช่ของน้องฟิลคือเคสรีวิวนะลูกนะแต่เพิ่งกดไป1ครั้งรอบนี้คือครั้งที่2ของการกดนะลูกนะสิวอุดตันสิวติดสารสิวสเตอรอยคือสิวที่ฝังอยู่ใต้ผิวนะคะแทบทุกอนูรูขุมขนนะคะลูกเวลาทำการกดสิวนะคะมันไม่สามารถที่จะกดออกได้ให้สุดนะคะให้หายได้ในครั้งเดียวนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ทำการกดนะลูกนะเราจะทำการกดให้กับลูกค้าของเรามากเม็ดนะคะตามผิวของลูกค้าที่เป็นมาแล้วก็ความอดทนของลูกค้าของเราเช่นกันนะลูกนะแต่ถ้าผิวแข็งแรงนะลูกนะหนูสังเกตนะลูกเวลาที่พี่กุ้งกดสิวชอบย้ำเสมอว่าให้หนูสร้างผิวก่อนมากดนะลูกนะการกดสิวถามว่าเจ็บไหมเจ็บครับนะคะตอบตรงๆนะคะไม่โกหกลูกค้าแต่ถ้าหากลูกค้าเป็นผิวที่แข็งแรงนะคะไม่ลอกไม่แห้งไม่แดงมานะลูกนะเวลาเราทำการกดหัวสิวออกให้นะผิวก็จะช้ำแล้วก็ระบมน้อยมากนะคะนิดนึงนะลูกเงยหน้านะลูกผิวฟิลไม่แดงเลยเนาะใช่นี่นึงนะลูกถ้าหัวใหญ่ลูกมันจะลงน้ำหนักมือนิดหนึ่งนะเห็นไหมหัวเขาใหญ่นั่นสองซ้ำนะอันนี้พี่พุ่มก็ขออนุญาตกดสับหางนิดนึงนะลูกนะพอถี่มากๆเดี๋ยวน้องจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราตามกันนะคะลูกนะสเต็ปการกดสิวของพี่กุ้งนะคะเราจะกดที่เป็นพวกหัวเปิดก่อนนะคะกดพวกกลุ่มอุดตันหัวเปิดหัวปิดนะคะแล้วก็สิวอักเสบแต่เชื่อพี่กุ้งนะลูกสิวอุดตันเหล่านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันฝังหัวมันใหญ่สิวอุดตันเหล่านี้ลูกต้องกดออกนะคะลูกจะได้หายเจ็บหน่อยนะลูกนะถ้าเวลาเรากดนะลูกถ้าน้ำหนักมือไม่ถึงหัวสิวออกไม่สุดนะคะเขากลับไปจากเสร็จเจ็บนิดนึงนะลูกนะแต่ถ้าการกดที่ดีนะคะองค์ประกอบร่วมกันของเราทั้งคู่ก็คือลูกค้ากับคนกดค่ะลูกนะคะเวลาถ้าหัวออกสุดแบบนี้ค่ะลูกเขาเรียกว่าออกสุดในเม็ดที่กดเนี่ยถ้าออกแบบนี้นะในเม็ดที่เรากดเนี่ยแทบจะไม่อักเสบเลยแต่ถ้าหากเวลาที่เราทำการกดแล้วลูกค้าเกร็งนะลูกนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะลูกนะถ้าหากเวลาเราทำการกดแล้วลูกค้าเกร็งหลังจากการกดสิวไปนะคะลูกค้าจะระบมผิวนิดหน่อยแล้วก็จะมีการอักเสบเกิดขึ้นนะลูกนะไม่ได้ว่าอักเสบเพราะว่าฉันกดสิวแล้วอักเสบแต่ว่าเนื่องด้วยว่าผิวของเราเกร็งนะคะและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยทำการกดอะลูกก็จะมีอักเสบนิดหน่อยแต่การอักเสบของเรานะลูกพี่กุ้งมีวิธีนะคะที่จะทำให้ยุบและแห้งลงได้ไวนะลูกนะก็คือใช้ครีมนะคะหลังจากการเคลียร์สิวของเราแล้วก็ที่สุดเลยนะคะทำให้พี่กุ้งมองเห็นสิวชัดมากขึ้นนะคะก็คือนี่เลยค่ะลูกแว่นตานะคะกองแสงออกซัสนะคะใส่ดีมากชัดมากๆเลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะลูกกดได้ที่ลิงก์ใต้ข้างล่างที่พี่กุ้งใส่ไว้ให้แล้วก็ได้โค้ดส่วนลด100บาทด้วยนะคะเป็นเงินสดนะคะเรามาเจอกันต่อเรามาต่อนะลูกนะไหวไหมลูกหายนิดหน่อยนะคะเอาตรงนี้นิดนึง
ผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่จะบอกว่าใครไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้แล้วก็แว่นเขาใช้ดีจริงๆค่ะลูกซัดชัดเจ้าเลยนะคะน้องเก่งนิดหน่อยแหละอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะลูกหน้าผากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้หายใจนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมนะลูกนะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตบผักเอ็นไซม์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวทำให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายนะลูกนะมาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ผิวหลังจากการกดสิวไม่ระบมนะลูกนะไม่ระบมลดการอักเสบนะคะของผิวอย่าลืมนะลูกนะไม่ทำให้ผิวไม่ทิ้งรอยดำด้วยนะคะก็คือมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเคสรีวิวน้องฟิวนะคะ